นิทานปัญญายุทธตอนคิดไม่ออกกาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีบัณฑิตหนุ่มคนหนึ่งเขาได้รับมอบหมายจากพระราชาให้แต่งนิทานให้หนึ่งเรื่องเพื่อใช้เล่าในงานพระราชพิธีสำคัญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เหล่าข้าราชบริพารเมื่อบัณฑิตหนุ่มรับมอบหมายงานมาแล้วเขาได้กลับมาบ้านและพยายามที่จะแต่งนิทานดีๆสักเรื่องนึงแต่กลับปรากฏว่าเขาไม่สามารถจะแต่งนิทานออกมาได้เลยเราจะแต่งนิทานเรื่องอะไรเรื่องราวแบบไหนดีหนอทำไมคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกเสียทีเขาพยายามนั่งคิดนอนคิดยืนคิดแต่ไม่ว่าจะพยายามคิดอย่างไรก็ยังคิดไม่ออกเขาได้แต่นั่งมองบนกระดาษเปล่าแล้วจับผู้กันจดเหนือกระดาษแต่ก็ไม่สามารถจะเขียนข้อความใดๆลงไปได้เลยแม้แต่ตัวอักษรเดียวเป็นอยู่แบบนี้จนหลายวันผ่านไปจนจวนจะถึงกำหนดการที่จะต้องไปเล่านิทานให้พระราชาทรงสดับแล้วนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วยังคิดนิทานไม่ได้เลยสักบรรทัดเดียวเห็นทีว่าคราวนี้คงไม่แคล้วที่จะต้องไปรบกวนท่านนักพรตเฉินกุ้ยเซียงที่เขาบรรยายุทธอีกเสียแล้วเขาจึงตัดสินใจรีบเดินทางไปยังเขาปัญญายุทธทันทีเพื่อขอคำชี้แนะจากเฉินกุ้ยเซียงเมื่อไปถึงเขาปัญญายุทธเขาก็รีบเดินเข้าไปหาเฉินกุ้ยเซียงทันทีคารวะอาจารย์เฉินมาหาข้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือบัณฑิตหนุ่มจึงได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟังข้าน้อยพยายามจะแต่งนิทานแต่ไม่ว่าจะพยายามคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกเสียทีอาจารย์เฉินพอที่จะช่วยให้ข้าน้อยคิดออกได้หรือไม่เฉินกุ้ยเซียงได้ฟังก็ครุ่นคิดสักครู่แล้วจึงเอ่ยว่าคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกอย่างนั้นหรือก่อนที่ท่านจะให้ข้าช่วยโปรดช่วยทำอะไรให้ข้าสักอย่างหน่อยจะได้หรือไม่ได้สิครับอาจารย์เฉินมีเรื่องอันใดที่จะให้ข้าน้อยทำอย่างนั้นหรือมีนกพิราบอยู่ที่ลานข้างหน้าอยู่ฝูงหนึ่งท่านพอที่จะช่วยจับมันมาให้ข้าสักตัวจะได้หรือไม่ได้ครับพูดแล้วบัณฑิตหนุ่มจึงรีบเดินออกไปยังฝูงนกพิราบทันทีแม้จะมีนกพิราบอยู่มากมายแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามจับสักเท่าใดก็จับไม่ได้เลยสักตัวเดียวทุกครั้งที่เขาเดินหรือวิ่งเข้าไปหาพวกมันก็จะบินหนีไปในทันทีบัณฑิตหนุ่มพยายามไล่จับนกพิราบอยู่นานจนเหนื่อยก็ยังไม่สามารถจับได้เลยสักตัวเดียวเขาจึงได้กลับมานั่งพักกับเฉินกุ้ยเซียงข้าน้อยขอนั่งพักสักประเดี๋ยวนะท่านเดี๋ยวข้าน้อยจะออกไปจับใหม่มิเป็นไรหรอกท่านเอาอย่างนี้ดีกว่าลืมเรื่องนกพิราบไปก่อนเถิดเรามาก่อไฟต้มชาดื่มพูดคุยให้สบายใจกันดีกว่าว่าแล้วเฉินกุ้ยเซียงจึงได้พาบัณฑิตหนุ่มไปยังกองฟืนเมื่อไปถึงเฉินกุ้ยเซียงก็ได้เอ่ยว่าท่านพอที่จะช่วยหักฟืนให้ข้าหน่อยจะได้หรือไม่ได้ครับเฉินกุ้ยเซียงจึงได้ยื่นฟืนให้บัณฑิตหนุ่มหนึ่งก้านบัณฑิตหนุ่มรับไปและสามารถหักได้อย่างง่ายดายเฉินกุ้ยเซียงรับฟืนกลับมาแล้วเอ่ยว่าท่านเรี่ยวแรงดีมากท่านช่วยลองหักทีละหลายๆก้านพร้อมกันหน่อยจะได้หรือไม่ได้สิครับบัณฑิตหนุ่มรับฟืนมาหนึ่งกำแล้วพยายามหักแต่คราวนี้กลับไม่สามารถที่จะหักได้เขาจึงฉุกคิดขึ้นได้ว่าข้าน้อยเข้าใจปัญญายุทธที่อาจารย์เฉินแฝงมาให้แล้วหาข้าน้อยคิดด้วยหัวเดียวดังเช่นฟืนก้านเดียวย่อมไม่มีพลังข้าน้อยควรไปหาคนมาช่วยกันคิดเหมือนดังเช่นฟืนหลายก้านจึงจะมีพลังและคิดออกได้ใช่หรือไม่ครับเปล่าหรอกท่านข้าเห็นว่าท่านเรียวแรงดีข้าจึงนึกว่าท่านน่าจะหักได้แค่นั้นเองเมื่อต้มชาเสร็จแล้วเฉินกุ้ยเซียงจึงได้รินชาใส่ในถ้วยชาให้แต่ในขณะนั้นบัณฑิตหนุ่มก็สังเกตได้ว่าเฉินกุ้ยเซียงรินชาจนเต็มถ้วยแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดจนชาล้นออกมาจากถ้วยเขาจึงฉุกคิดขึ้นได้ว่าข้าน้อยเข้าใจปัญญายุทธที่อาจารย์เฉินแฝงมาให้แล้วในหัวของข้าน้อยตอนนี้ก็เหมือนกับถ้วยที่มีชาอยู่เต็มแก้วไม่สามารถที่จะเติมชาเพิ่มเข้าไปได้อีกข้าจึงต้องปลดอคติต่างๆในหัวออกก่อนเพื่อที่จะได้สามารถรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาจึงจะคิดสิ่งใหม่ๆออกมาได้ใช่หรือไม่ครับเปล่าหรอกท่าน
ข้าต้องขอโทษด้วยข้าเผลอเทเยอะไปหน่อยแค่นั้นเองขณะที่พวกเขากำลังจิบชาอยู่นั้นพรันก็มีสายลมพัดผ่านเข้ามาท่านอาจารย์เฉินนี่คือสายลมแห่งปัญญาพัดผ่านเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเปล่าหรอกท่านนี่เป็นเพียงสายลมธรรมดาธรรมดาแค่นั้นเองบัณฑิตหนุ่มรู้สึกว่าแม้ว่าเขาจะพยายามจะตีความสิ่งใดก็ไม่ถูกสักทีเขาจึงเลิกความพยายามที่จะครุ่นคิดเอาไว้ก่อนแล้วดื่มชาอย่างผ่อนคลายเอาละข้าน้อยจะเลิกตีความตามเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมาดื่มชาอย่างเย็นใจกับท่านดีกว่าคารวะท่านหนึ่งจอกระหว่างที่พวกเขาดื่มชาอย่างเย็นใจอยู่นั้นก็มีนกพิราบตัวหนึ่งบินลงมาแล้วมายืนบนพื้นข้างๆตัวของบัณฑิตหนุ่มเมื่อบัณฑิตหนุ่มสังเกตเห็นดังนั้นเขาจึงค่อยๆย่องไปหาอย่างเงียบๆแล้วก็จับตัวนกพิราบได้อย่างง่ายดายข้าน้อยจับนกพิราบให้กับท่านได้แล้วครับอาจารย์เฉินบัณฑิตหนุ่มได้ยื่นนกพิราบให้แก่เฉินกุ้ยเซียงเฉินกุ้ยเซียงรับนกพิราบไว้อย่างทนุถนอมแล้วก็ปล่อยมันไปบัณฑิตหนุ่มเมื่อได้เห็นดังนั้นก็เกิดความสงสัยเป็นอย่างมากจึงได้เอ่ยถามขึ้นมาว่าอาจารย์เฉินเหตุใดท่านจึงปล่อยนกพิราบที่จับมาด้วยความยากลำบากนั้นไปเสียล่ะเฉินกุ้ยเซียงยิ้มอย่างใจเย็นแล้วเอ่ยว่าเพราะมันได้ทำหน้าที่ของมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันทำหน้าที่อะไรอย่างนั้นหรือข้าก็เห็นแต่ว่าท่านรับมันไว้แล้วก็ปล่อยมันไปเฉยๆท่านยังไม่เห็นปัญญายุทธ์ที่แฝงในเหตุการณ์ครั้งนี้หรอกหรือดุจดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาบัณฑิตหนุ่มยังคงตีความสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ออกจึงได้เอ่ยถามเฉินกุ้ยเซียงว่าอาจารย์เฉินโปรดช่วยชี้แนะด้วยอันความคิดและจินตนาการของคนเรานั้นหากเปรียบก็เหมือนดั่งการจับนกพิราบนั่นแลยิ่งไล่จับมันก็ยิ่งบินหนีแต่เมื่ออยู่นิ่งๆมันกลับมาหาเองการคิดงานอันสร้างสรรค์นั้นเมื่อถึงคราวที่คิดไม่ออกแล้วไซยิ่งหาก็ยิ่งหายิ่งไปครุ่นคิดก็ยิ่งคิดไม่ออกสิ่งที่กระทำได้ก็คือเลิกคิดเอาไว้ก่อนทำอย่างอื่นให้สมองได้ผ่อนคลายแล้วคอยฟังเสียงความคิดที่แล่นเข้ามาเมื่อได้แล้วจึงค่อยคิดต่อก็จะช่วยให้ท่านคิดในสิ่งที่ยากได้เองเมื่อบัณฑิตหนุ่มได้ฟังก็ได้พบทางสว่างจึงได้กล่าวขอบคุณและขอตัวลากลับบัดนี้ข้าน้อยได้แนวทางสว่างที่จะนำไปปรับใช้ในการงานและการดำรงชีพแล้วข้าน้อยต้องขอโทษด้วยที่ต้องมารบกวนท่านอยู่เสมอขอบคุณอาจารย์เฉินที่ช่วยชี้แนะปัญญายุทธของท่านสูงทรงสมคำร่ำลือข้าน้อยขอคารวะเมื่อบัณฑิตหนุ่มกลับไปถึงบ้านเขาก็รู้สึกว่าในหัวของเขานั้นปลอดโปร่งขึ้นเยอะสมองไม่วนเวียนวกวนเหมือนเช่นเคยเขาจึงลงมือแต่งนิทานอีกครั้งด้วยจิตอันเบิกบานข้าคิดออกแล้วล่ะต้องเริ่มเรื่องด้วยการละครั้งหนึ่งไม่นานนักและแล้ววันนี้เขาก็ได้แต่งนิทานจนจบได้สำเร็จในที่สุดปัญญายุทธจากเรื่องนี้จินตนาการและความคิดดีๆมักจะมาตอนที่เราไม่เครียดและไม่ต้องพยายามนักเวลาคิดอะไรไม่ออกสมองจะคิดวกไปวนมาทำให้คิดอย่างไรก็คิดไม่ออกควรพักการคิดเอาไว้ก่อนปล่อยให้สมองได้ผ่อนคลายแล้วพักผ่อนนอนหลับสักงีบออกไปจากสภาพแวดล้อมเดิมๆทำในสิ่งที่คลายเครียดแล้วคอยสังเกตสัญญาณความคิดดีๆที่จะแล่นเข้ามาเมื่อพบแล้วจึงค่อยเริ่มสานต่อความคิดต่อไปก็จะช่วยให้สามารถคิดสิ่งต่างๆที่สร้างสรรค์ออกมาได้มาร่วมฝึกปรือปัญญายุทธกับเราโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธ